ตอนนี้เป็นวันที่3ของมัลดีฟแล้วเรามาอยู่แถวบิกินี่บีชมันจะมีแหลมที่เดินออกมาปลายนี่เลยนี่จะปลายแหลมแล้วทรายที่นี่มันไม่เชิงทรายนะที่เห็นปลายแหลมเนี่ยมันจะเป็นจากปะการังสีขาวที่ฝนๆเป็นฝุ่นมันก็เลยดูขาวมากไกลก็จะมีตรงนั้นเป็นเกาะเล็กๆว่ายน้ำไปได้แต่ว่าไม่มีกิจการอะไรเพราะมันมีแต่ทรายหญ้าเลยไปนู่นทางซ้ายข้างหน้าแล้วตอนนี้มันจะเป็นพวกรีสอร์ทเกาะส่วนตัวที่แพงๆค่ะข้างๆบิกินี่บีชก็จะเป็นหาดที่มีเครื่องเล่นเรือเจ็ตสกีร่มอะไรต่างๆตรงนี้น่าเล่นมาก
าดที่อยู่ติดๆกันแถวนี้ก็เลือกเล่นได้ตามชอบใจเลยข้างหลังเป็นบิกินี่บีชคนก็ไม่แน่นเท่าไหร่คนที่ไม่บิกินี่ก็ไปหาดไหนก็ได้ลมแรงมากวันนี้นมะพร้าวนมสวยมากที่ร้านอาหารอินเดียอินเดียนคุยซีเดินเข้ามาอีกหน่อยก็มีร้านขายของที่ระลึกเสื้อผ้านี่คือร้านมิสเตอร์ออกสมุนผมมีโฮมเมดไอศครีมด้วยที่เราอยู่หลังร้านนอกจากร้านขายของที่ระลึกหมวกอะไรพวกนี้ก็จะมีที่พักแทรกอยู่เป็นระยะที่นี่ข้างๆเป็นร้านอาหารด้วยสีสันบนเกาะนี่ได้มากร้านนี้มีไอศกรีมเจลาโต้ด้วยนี่จะมีร้านหมาดอยู่3ร้านชนกันเลยขวามือ1แล้วก็ซ้ายมือ1แล้วตรงกลางนั่นอีก1ร้านค้าที่ชนกัน3ร้านเนี่ยไม่แนะนำนะถัดไปใกล้ๆจะมีร้านที่ถูกกว่า3ร้านนี้แพงที่จะเป็นบรรยากาศหาดทรายที่มีเครื่องเล่นถัดไปข้างหน้าจะเป็นบิกินี่บีชเดินไปไม่ไกลก็ติดกันนั่นเองอ่ะก็ไม่แนะนำให้ลงหาดนี้เพราะว่ามันจะมีสกูตเตอร์หรืออะไรวิ่งไปวิ่งมาเยอะมากหาดที่ลงเล่นน้ำเนี่ยมันอยู่ต้นที่ผ่านมาน่ะจะถัดจากบิกินี่บีชก็มีหาดที่น่าสนใจใครไม่ชอบคนเยอะก็ไปหาดนั้นได้ตรงตุ่มนี้ที่เดินอยู่นี่จะเป็นร้านอาหารร้านขายกิจกรรมทางน้ำแล้วก็ร้านดำน้ำต่างๆทั่วดำน้ำก็เดินหาดูแถวๆเนี้ยเยอะมากอาจจะถูกขั้นไว้ด้วยทางเดินไปอย่างนี้เป็นแนวที่เขาทำไว้กันคลื่นกันปะทะหาดทรายกันหาดทรายมันหายไปนั่นแหละ
บิกินี่บีชนี่ก็ยังเป็นจุดหลักๆเลยถ้าพักโรงแรมตรงนี้ก็ใกล้ๆแต่ถ้าพักถูกก็หลบเข้าไปจากบิกินี่บีชหน่อยก็จะมีให้เลือกอีกเยอะเลยหรือว่าอีกฝั่งของเกาะเป็นตะวันออกก็จะถูกลงไปอีกร้านอาหารก็เช่นกันร้านบุฟเฟ่ที่เดินดูโรงแรมแถวๆนี้จะตกประมาณ180ถึง200ในตอนกลางคืนนะดินเนอร์แต่ว่าอีกฝั่งของหาดเนี่ยจะ120เองก็ไปกินร้านนั้นมาแหละเพราะว่าเราพอค่ำนะมันไม่ได้เห็นวิวอะไรก็ลองร้านนั้นจะมีอาหารทั้งของแบบอาหารฝรั่งแล้วก็มีอาหารพื้นเมืองให้ลองด้วยที่สำคัญมีปลาย่างให้1ตัวต่อ2คนแต่เท่าที่ไปดูเนี่ยฝรั่งไม่ค่อยกินปลาย่างหรอกมีแต่เราแหละวิวพระอาทิตย์ตกเนี่ยมันจะอยู่หาดฝั่งที่เหลือเข้าหาดฝั่งเดียวกับบิกินี่บีชเราก็จะดูบรรยากาศได้อย่างนี้เลยคือถ้าพักคนละฝั่งเกาะก็ไม่มีปัญหาดูเสร็จปั๊บข้ามเกาะเดินกลับแค่นั้นเองมันไม่ไกลเท่าไหร่นี่คือบรรยากาศของคนละฝั่งเกาะก็จะมีแบบนี้เหมือนกันทุกที่เขาจะจัดเผื่อไว้ให้ลูกค้า